สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุมทรัพย์ธันวาสุริยจักรรวยติดอันดับ1ใน4ของสปป.ลาวกรินอัสดาพรออกมาอัปเดตเรื่องราวของตนเองในงานเปิดตัวอาหารเสริม7 Yes ถึงเรื่องที่ตนเองไปพูดในรายการดังว่ามีหนี้ที่ต้องใช้แทนพ่อ50ล้านโดยเจ้าตัวเล่าเรื่องนี้พร้อมบอกว่าดีใจที่แฟนหนุ่มธันวาสุริยจักรไม่ทิ้งตนเองส่วนธันวาจริงๆเขาก็รับรู้เรื่องของกรินมาตั้งแต่เริ่มคบกันเพราะคุณพ่อก็เคยคุยกับเขาเรื่องนี้เหมือนกันอะไรที่ช่วยได้เขาก็ช่วยทั้งที่เป็นเงินก็ช่วยเหลือเหมือนกันเขาไม่ทิ้งเรานะคะไม่ทิ้งครอบครัวด้วยทำให้เห็นว่าพอเรามีเรื่องครอบครัวเรามาปรึกษาหารือและหาทางแก้ใครมีตรงไหนก็ช่วยเรื่องนั้นใครไม่มีก็ไปช่วยเรื่องอื่นแทนทำให้เห็นว่าครอบครัวเราแน่นแฟ้นกันมากขึ้นมากๆค่ะและสำหรับธันวาสุริยจักรในปัจจุบันเจ้าตัวได้ฝากผลงานไว้ให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าไม่ทำให้บรรดาแฟนๆเหงาเลยล่ะครับโดยเจ้าตัวเกิดในครอบครัวฐานะปานกลางซึ่งทำธุรกิจในตัวเมืองปากเซแขวงจำปาสักประเทศลาวบิดามีเชื้อสายไทยจีนฝรั่งเศสส่วนมารดามีเชื้อสายไทยจีนและเวียดนามโดยเมื่อไม่นานมานี้ธันวาได้พาแฟนละครไปเปิดบ้านที่ประเทศลาวโดยเจ้าตัวเผยว่าเนื่องจากมีพื้นที่พ่อและตนเองครอบครัวชอบฟุตบอลมากจึงได้ทำสนามฟุตบอลให้คนเช่าพอลูกตั้งทีมเตะบอลกันเป็นประจำก่อนที่ธันวาจะพาไปเจอน้องสาวคือเปิ้ลและเป้าพร้อมทั้งคุณพ่อคุณแม่เรียกว่าสวยหล่อ กันทั้งบ้านนอกจากดูแลสนามบอลดูแลลูกค้าที่มาร้านอาหารน้องสาวพระเอกดังยังมาส่งภาษาลาวเชิญชวนคนมาเที่ยวปากเซมาเที่ยวที่ร้านด้วยบอกได้เลยว่าใหญ่มากๆแถมยังติดอันดับเศรษฐี1ใน4ของสปป.ลาวอีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก treesweat.info ขอบคุณครับ